นกสีนอกค่ะผู้แทนจากชาวบางบอนจอมทองและหนองแขมค่ะเนื่องจากว่าสไลด์ของดิฉันค่ะสไลด์นี้นะคะเป็นหน้าแรกนะคะของการอภิปรายวันนี้นะคะโดนตัดค่ะโดนตัดตรงในส่วนของหน้าของท่านนายกออกไปนะคะแล้วก็เซ็นเซอร์ให้เป็นรูปหุ่นยนต์นะคะดิฉันก็เลยอยากที่จะถามค่ะว่าสไลด์นี้ของดิฉันเนี่ยมันเป็นการเสียดสีหรือว่ามันผิดกฎข้อบังคับสภานะคะข้อใดอันนี้อย่าเพิ่งนับเวลาดิฉันนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือของดิฉันนะคะปึ๊บซูมให้ดูแต่ว่านะคะดวนโดนเปลี่ยนให้เป็นหน้าหุ่นยนต์อันนี้เนี่ยดิฉันก็เลยอยากที่จะถามค่ะท่านประธานว่าสภาเนี่ยมีหลักเกณฑ์หรือว่ามีข้อบังคับนะคะในการที่มาเปลี่ยนสไลด์กันแบบนี้เนี่ยยังไงบ้างเพราะว่าดิฉันก็เข้าใจนะคะว่ามันเป็นนโยบายของรัฐบาลแล้วก็เป็นนโยบายหลักเลยค่ะในการที่จะส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นะคะแต่ว่าถ้าแค่สไลด์แค่นี้นะคะยังรับกันไม่ได้นะคะดิฉันก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลนี้เนี่ยจะส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ต่อไปได้อย่างไรนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณดิฉันนะคะเพราะว่าดิฉันเนี่ยเอารูปท่านนายกเนี่ยมาใส่แปลว่าดิฉันเนี่ยยังให้ความสำคัญกับท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าพรรคเพื่อไทยหรือว่าข้าราชการต่างๆเนี่ยจะยังให้ความสำคัญกับท่านนายกอยู่หรือเปล่าแล้วก็ท่านประธานคะนิดเดียวค่ะก็คือว่าการที่ดิฉันเอาสไลด์ขึ้นแบบนี้เนี่ยก็เป็นการที่ย้ำเตือนนะคะว่านายกเศรษฐาทวีสินยังเป็นนายกของประเทศนี้อยู่เพราะว่าก็ทุกวันนี้เนี่ยประชาชนสับสนนะคะว่าประเทศนี้เนี่ยมีนายกกี่คนนะคะแล้วนายกชื่ออะไรอันนี้เป็นทํานองเสียดสีแล้วนะครับผมได้ประเด็นแล้วครับเดี๋ยวผมวินิจฉัยนะครับชี้แจงนะครับประเด็นแรกเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนะครับเป็นกรรมการตรวจสไลด์ของทางสภาเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นนโยบายว่ารัฐบาลเรื่องซอฟต์พาวเวอร์อะไรไม่เกี่ยวเลยนะครับประเด็นที่1นะครับประเด็นที่2นะครับอันนี้เป็นการวินิจฉัยโดยใช้คณะกรรมการซึ่งก็มีอยู่2หลักการด้วยกันนะครับคือ1ต้องไม่ผิดข้อบังคับนะครับอันที่2ก็คือต้องไม่เป็นลักษณะของการเอาภาพของคนอื่นเนี่ยมาใช้ในเทิงทำนองของการล้อเลียนนะครับก็เป็นไปได้ว่าภาพของคุณรัชนกเนี่ยอาจจะดูว่าไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อหานะครับแล้วเป็นภาพตัดต่อที่อาจจะดูไม่เหมาะสมครับนะทีนี้ผมก็อยากให้ทางถ้าเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ชี้แจงคุณลักษณ์ชนกนะครับก็ขอชี้แจงหลังจากนี้ด้วยแต่ผมคิดว่าเป็นแค่ภาพหน้าปกนะครับกระทบถ้าไม่ได้กระทบเนื้อหาอย่างไรก็สามารถเริ่มอภิปรายได้เลยครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับครับท่านประธานที่เคารพครับกับผมจุลพันธ์ อมรนิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังใช้สิทธิสมาชิกนะครับในการประท้วงด้วยนะครับประเด็นแรกเลยนะครับท่านกล่าวหากับรัฐบาลในเมื่อสักครู่เนี่ยต้องทำความเข้าใจนะครับกลไกในเรื่องของการตรวจเอกสารก่อนที่จะนำเสนอในสภาเป็นอำนาจหน้าที่ของประธานรัฐสภาไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนะครับอันนี้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องประเด็นที่สองเนี่ยไม่อยากให้ใช้แท็กติกกันแบบนี้นะครับเมื่อรูปถูกแบนแล้วก็เอามาโชว์เพื่อให้ช่างภาพเนี่ยได้ถ่ายรูปเนี่ยมันตลกนะครับสำหรับผมนะครับอย่างไรก็ตามในรูปเมื่อสักครู่ผมยังเห็นเลยนะครับท่านตัดต่อเอาหน้านายกไปใส่ในรูปอื่นซึ่งเป็นการเอารูปบุคคลอื่นไปตัดต่ออันนั้นเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับก็ฝากให้ช่วยพิจารณานะครับส่วนการอภิปรายน่าจะเริ่มได้แล้วครับเราจะได้ไม่ต้องเลิก เลิกกันดึกเกินไปครับครับเพื่อความชัดเจนนะครับรูปของคณะรัฐมนตรีเนี่ยสามารถนำขึ้นสไลด์ได้นะครับแต่ต้องถ้าลักษณะของการเอามาตัดต่อแล้วทำให้มีการไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาแล้วทำให้เป็นลักษณะของการขออภัยนะครับผมดูผมรู้สึกว่ามันไม่สุภาพนะครับผมคิดว่าตรงนี้สามารถที่จะเจ้าหน้าที่สามารถที่จะแก้ไขแล้วก็ขอเปลี่ยนแปลงได้นะครับครับคุณรัชกรพร้อมขออภิปรายไหมครับได้ไหมคะท่านประธานดิฉันก็นะคะยังยืนยันว่าดิฉันไม่ได้เอามาใส่เนี่ยก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะเสียดสีหรือว่าดิฉันก็คงจะที่จะต้องขอโพสต์ในโซเชียลมีเดียนะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้ตัดสินว่ามันเป็นรูปที่ควรที่จะผิดข้อบังคับหรือไม่แล้วก็ดิฉันอาจจะต้องขอปรึกษากับท่านประธานค่ะว่าข้อบังคับการประชุมเนี่ยอย่างเช่นรูปแบบนี้เนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยหรือว่าท่านรัฐมนตรีที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นบุคคลสาธารณะนะคะแล้วก็รูปของท่านรัฐมนตรีเนี่ยท่านนายกเนี่ยดิฉันก็เอามาจากโซเชียลมีเดียนะคะครับคุณรัชนกผมวินิจฉัยแล้วครับ
ก็การตัดสินของกรรมการอาจจะไม่ถูกใจท่านนะครับแต่ว่าคิดว่าถ้าเรายอมรับกติการ่วมกันเราก็อภิปรายต่อได้นะครับครับขอเชิญคุณรัชนกอภิปรายเลยครับ